Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาเจอกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของวงการร้านอาหารที่ต้องบอกว่าในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ล่ะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำร้านอาหารแบบไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแต่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่ถึง5เดือนเท่านั้นเองนะครับและยิ่งในช่วงวิกฤตของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเขายังเป็นหนึ่งในบุคคลที่สามารถปรับตัวและทำให้ร้านอาหารของเขาอยู่ได้อย่างดีด้วยเทคนิคต่างๆร้านอาหารนี้จะเป็นร้านอะไรไปไม่ได้นอกจากเพนกวินอีฟชาบูแล้วครับขีดจำกัดของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่มันไปไม่ได้เพราะทัศนคติตัวเรามากกว่าฉะนั้นจริงๆให้เชื่อตัวเองว่าเราทำอะไรก็ได้แหละถ้าเราเชื่อว่ามันทำได้แล้วมันจะมีหนทางที่ทำได้วันนี้เขากลายเป็นกูรูที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้านอาหารบนเพจออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับเขากันว่าในช่วงนี้เขาปรับตัวอย่างไรกันบ้างและที่ผ่านมาเขามีเทคนิคทางการตลาดอย่างไรถึงสามารถทำให้ร้านอาหารของเขาคืนทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับสวัสดีครับพี่ต่ออยู่นี่ป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อนี่คือออฟฟิศของเพนกวินอิชาบูเหรอครับออฟฟิศของเพจต่อเพนกวินออฟฟิศเพนกวินอิชาบูอีกที่หนึ่งอ๋อที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าพี่ไปเป็นกูรูที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านอาหารหรือการทำร้านอาหารเนี่ยใช่ครับแล้วนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยวันนี้เราเตรียมไลฟ์กับเปอร์ไงแล้วต้องไลฟ์กี่โมงจริงๆก็ได้แล้วแหละโอเคงั้นไปดูเลยครับได้ครับก่อนจะไลฟ์บอกผมด้วยได้ไหมได้วันนี้ก็ไม่ได้มีหัวข้ออะไรไม่ได้มาเป็นคนถามเปิดแต่ให้เปิดมาถามผมอ๋อโอเคอยู่ในเพจต่อเพนกวินครับอ๋อโอเคครับพร้อมนะครับโอเค2 1ครับครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับต่อเพนกวินนะครับแขกรับเชิญวันนี้พิเศษครับเป็นรายการ Perspective น้องเปิร์สุภิกรมอมรนันท์เป็นรุ่นน้องของผมด้วยใช่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนสุกุลาบครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาถามเปิร์จะให้เปิร์มาถามผมแทนนะครับครับพี่ไลฟ์ทุกวันเลยป่ะวันเว้นวันครับวันเว้นวันแล้วพี่เอาเรื่องอะไรมาเล่าอ่ะเราก็ไปชวนคนเก่งๆมาสอนร้านอาหารตอนนี้เราเป็นคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ว่าเรารู้จักคนเก่งเยอะอีเราจะสอนเรื่องการตลาดรัวๆเลย1เดือนหลังจากนี้โอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยฮะทำไมถึงทำมันเป็นสิ่งที่เรามีเพนอยู่ลึกๆวันที่เรามาเริ่มร้านเมื่อสัก7ปีที่แล้วบ้านผมล้มแล้วเราต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเราก็ไปปรึกษาทุกคนที่รู้จักว่าเฮ้ยอยากทำร้านอาหารน่ะทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เขาไม่สอนกันต้องล้มเองเจ็บเองเราก็คิดในใจว่าบ้านกูล้มแล้วจะให้กูล้มอีกเหรอเราเลยบอกกับตัวเองว่าณวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเราจะช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มออกมาให้ความรู้แล้วก็ทำเพจสารภาพที่พี่คิดในหัวตอนทำเพจนี้ก็คืออยากให้ร้านอาหารไทยไปไกลเป็นภาพแบบไหนภาพเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปไกลระดับโลกเราไปเห็นข้อมูลอันนึงที่น่ากลัวมากคือ 70% ของร้านอาหารที่เปิดใหม่ตายตั้งแต่ปีแรกอีก 20% ที่เหลือตายอีก3ปีนั่นหมายถึงว่าร้านอาหารที่อยู่เกิน3ปีอ่ะมีแค่ 10% เท่านั้นเองเป้าหมายสูงสุดของผมคือลดอัตราการเจ๊งของร้านอาหารในเมืองไทยก่อนที่ว่าคนอื่นจะปรับตัวอย่างไรรอบปีกว่า2ปีที่ผ่านมาพี่ปรับอะไรยังไงบ้างครับเท่าที่ผมเห็นก็มีส่งหม้อส่งอะไรไปให้คนที่บ้านใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือทำให้เราเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆก่อนโควิดเนี่ยเพนกวินเราไม่ทำ delivery เลยเพราะเราไม่เชื่อว่าลูกค้าจะยอมสั่งชาบูไปทานที่บ้านมันดูลำบากอ่ะเราก็เลยขายหน้าร้านซึ่งมันก็เป็นไปได้ด้วยดีมาตลอดแล้วก็ขยายสาขามาตลอดเวลาพอรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ปุ๊บนั่นหมายถึงรายได้เราเหลือ0บาทแล้วเรายังไม่เคยเข้าแอปอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ว่าวันนี้ประกาศวันพรุ่งนี้เราจะขายแอปได้เลยเราต้องมีวิธีการสมัครส่งเอกสารไปณวันนั้นเราก็เลยลองทำเป็น Mystery Box กล่องสุ่มเราสุ่มอาหารขึ้นมาลูกค้าสั่งจะไม่รู้เลยได้อะไรแล้วก็เสียตังค์ให้เรามาทำเป็นระบบ Pre-order แล้วก็ใช้พนักงานเราไปส่งเองคือจะทำอย่างนี้ได้นั่นหมายความว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ Marketing ว่าคุณอาจจะได้สิ่งเซอร์ไพรส์ที่คุ้มมากกว่าเงินที่คุณจ่ายไปถูกต้องด้วยความที่เพจของร้านเพนกวินเราค่อนข้างเล่นอะไรสนุกอยู่แล้วฉะนั้นลูกค้าหรือ
ูกเพจเราเขายอมเล่นอะไรสนุกแบบนี้อันนั้นก็เป็นแคมเปญแรกที่เราทำไปได้รับผลตอบรับดีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนานๆการสั่งออเดอร์ทีมันก็จะสั่งส่งได้ทีละอาทิตย์เงินก็ไม่ได้เข้ามาตลอดเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงจนเราก็ไปเจอเพจลูกค้าว่าเออเขาก็อยากสั่งชาบูแล้วนะแต่หม้อที่บ้านก็ไม่มีจะต้องไปเสียเวลาสั่งหม้อก็ลำบากเราก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นได้บ้างแถมไปเลยได้ไหมสั่งชาบูแถมหม้อคนต้องคิดว่าผมต้องลงทุนเท่าไหร่อ่ะถึงจะแถมหม้อได้มันมีทริคอยู่นิดเดียวของสิ่งเดียวกันลูกค้าจะมองอยู่บนราคาหนึ่งเจ้าของจะมองอยู่บนราคาหนึ่งลูกค้ามองอยู่บนอะไรราคาขายเจ้าของมองอยู่บนอะไรต้นทุนสิ่งที่เราต้องทำคือทำของสิ่งนั้นให้มีมูลค่าในใจลูกค้าสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนต่ำที่สุดเราก็ไปหาหม้อที่เรียกว่าดีไซน์สวยฝาจับเป็นไม้เลยและตั้งชื่อรุ่นว่ามูจิให้ดูมีราคาขึ้นมาสั่งมาจากจีนมันเป็นโรงงานที่เมืองไทยนี่แหละที่เขามีสต็อกแล้วไม่สามารถส่งไปขายที่ไหนได้เขาก็ลดราคาขายให้เราที่ต้นทุนเลยมันก็ทำให้เราได้ของถูกแต่ราคาตั้งจริงๆมันแบบใบละพันเราซื้อมาไม่ถึงแต่เราก็บอกลูกค้าเลยว่าคุณซื้อเซต1,200คุณได้หม้อ999อ่ะเท่ากับชาบูแทบจะได้ฟรีแล้วอ่ะลูกค้าก็เลยแห่กันสั่งแล้วมันก็ทำให้เราก็มีรายได้มาก้อนหนึ่งทำให้เราพอจะอยู่รอดในสถานการณ์โควิดระลอกแรกไปได้คิดได้ไงครับเนี่ยดิ้นหนีตายพูดอย่างเดียวคือหนีตายวันที่เราหลังชนฝาพนักงานเรามี200คนค่าเช่าเรามี8สาขารวมกันหลากหลายล้านบาทมันไม่มีโอกาสให้เราต้องตึกตรองเยอะคิดอะไรได้ก็คือลงมือทำเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่มาขาย delivery กำไรเราน้อยกว่าขายหน้าร้านแต่อย่างน้อยทำให้มีเงินมาเลี้ยงคนในองค์กรได้ใช่พอเราแถมหม้อปุ๊บไม่เกิน1อาทิตย์ต่อมาทุกร้านอาหารในเมืองไทยแถมหม้อหมดเพราะนั่นกลายเป็นกระแสจากที่เราทำขึ้นมาเราก็ต้องหนีเป็นแถมหม้ออย่างเดียวไม่พอแล้วเรามีไปแถมโบท็อกด้วยซื้อหม้อปุ๊บแถมโบท็อกพอเริ่มกักตัวโบท็อกอาจจะเริ่มหมดเอาโบท็อกไปฉีดเราก็ดีลกับคลินิกให้เขาเข้ามาซัพพอร์ตเราตรงนี้เขาก็จะได้ลูกค้าไปต่อเราก็เริ่มแถมนู่นแถมนี่เราแถมในขณะที่ว่าณวันนั้นคนขาดที่พึ่งแถมยันเลยยันเพนกวินพี่ชายก็เอายันเพนกวินไปที่วัดไปลงคาถาเราพยายามเล่นกิมมิกสนุกพวกนี้เข้ามาจนสุดท้ายไม่เหลือหม้อขายแล้วจริงๆแต่เฮ้ยเราต้องการขายต่อมันมีหม้อขนาดเล็กแค่นี้เราก็ทำเป็นหม้อโตคนเดียวแล้วก็ไปดีลกับ Tinder กินหม้อโตคนเดียวก็ได้ account Tinder ไปใช้ฟรีเราก็พยายามเล่นการตลาดแบบ creative marketing พวกนี้มาพูดง่ายๆคือวิธีการของพี่คือไม่ได้ทำเองคนเดียวใช่อาศัยเรื่องของ collaborationเป็นคีย์หลักในการที่ทำให้การตลาดมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยความที่เราเป็น SME ตัวเล็กๆ เรามีพนักงานส่วนกลางหลักแค่แบบ10คนเท่านั้นเองการที่เราจะต้องลงทุนคิดอะไรใหม่ทำอะไรใหม่ในระยะเวลาที่จำกัดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราเชื่อว่าเมืองไทยมีคนที่เก่งในแต่ละด้านค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราแค่เป็นคนกลางในการปฏิปต่อเขาด้วยกันแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันพวกนี้มันทำให้เราได้เป็นที่รู้จักในตลาดขึ้นมาเวลาเราคิดอะไรแบบนี้ล่าสุดเราก็มีทำซื้อชาบูแถมโรงแรมภูวิลล่าที่ภูเก็ตเราก็ทำขึ้นมาเพราะเราอยากจะช่วยผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่เขาก็ไม่มียอดขายเลยห้องพักคืนไฮซีซั่นคืนละเกือบหมื่นอ่ะแต่ซื้อชาบู 2,800 ได้ห้องนี้ไปเลยไอ้วิธีการทำอย่างเงี้ยทำยังไงให้โรงแรมเขาก็ได้ด้วยนะเพราะว่าของลดของมูลค่าแพงๆมาให้มันคุ้มกับที่เราจะทำโปรโมชั่นได้เวลาเราคิดเราจะคิดในมุมลูกค้าก่อนนี่คือวิธีการทำการตลาดของเพนกวินคือเราจะดูว่าณวันนั้นลูกค้าต้องการอะไรลูกค้ามีความเจ็บปวดอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว่าแบบโอ้ฉันไม่ได้เที่ยวสักทีเราก็โทรไปหาผู้ประกอบการที่ภูเก็ตขอเหมาซื้อเข้ามาเลยหรือว่ายังไงเราไม่มีตังค์ไปเหมาซื้อเราบอกเขาว่าเราได้เงินจากลูกค้าเราค่อยจ่ายคุณนะแต่เราทำการตลาดให้หมดเราลงสื่อให้หมดอินฟลูเอนเซอร์ทุกอย่างเราจัดการหมดคุณแค่ดูแลลูกค้าให้ดีแล้วก็ยืดระยะเวลาการใช้งานไวเชอร์ออกไปไกลหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณให้ถึงแค่แบบตุลาเรายังไม่รู้เลยสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าเป็นการเวิร์กกันแล้วก็มานั่งคุยถึงความเป็นไปได้กันแล้วก็ทดลองไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่เราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยเราก็มีขายทุเรียนเกษตรกรเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะทุเรียนดีๆก็ไม่ถูกส่งออกไปเหลือสต็อกเยอะเราก็รู้ว่าระลอก3เราขายชาบูไม่รอดแน่ลูกค้าก็คงไม่ได้อยากซื้อชาบูกินตลอดเวลาดูซิณวันนั้นตลาดอะไรมีดีมานด์อยู่ทุเรียนมีดีมานด์เราก็ไปหาทุเรียนที่เรียกว่าเกรดดีๆมาเลยแพ็คให้เรียบร้อยทำระบบโลจิสติกเหมือนเดิมที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วทำระบบสั่งจองเหมือนเดิม
ท่าที่ผมฟังนะวิธีการตลาดของการทำมาร์เก็ตติ้งคือมันไม่ได้เกิดจากคำถามว่าตอนนี้เราจะทำยังไงให้มันทำมาร์เก็ตติ้งกับเราดีแต่ว่ามันเกิดจากการใช้ชีวิตของพี่แล้วก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะมาจับกับธุรกิจเราได้นะเหมือนการเห็นโอกาสเราจะคิดว่าถ้าเป็นเราเราอยากจะได้อะไรเราจะคิดแค่นี้อะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว้าวทุกครั้งที่ได้ยินเราจะคิดคำว่าว้าวแฟกเตอร์ตลอดเวลาทุกครั้งที่จะคิดแคมเปญคิดโปรโมชั่นว้าวพอไหมเราวินหรือเปล่าลูกน้องเราวินไหมพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกับเราวินหรือเปล่าการทำโปรโมชั่นที่ดีการทำแคมเปญที่ดีทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องวินทั้งหมดเพราะไม่งั้นโปรโมชั่นนั้นมันจะทำได้แค่สั้นวิธีการทำการตลาดของเพนกวินคือเราจะดูว่าณวันนั้นลูกค้าต้องการอะไรวิธีการตลาดของเพนกวินชาบูเนี่ยอย่าเริ่มต้นว่าเราขายอะไรแต่ให้เริ่มต้นจากการว่าเราจะขายของกับใครลูกค้าของเพนกวินชาบูเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกินแต่เพียงเดียวมันมีปัจจัย5 6 7ที่คนประเภทนี้ต้องใช้คือถ้าเราเข้าใจไลฟ์สไตล์เขาหมดเนี่ยไอสิ่งที่เอามาจับปะกับโปรโมชั่นที่มันลิงก์ไปกับเพนกวินชาบูมันจะถูกมันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วเอาจริงๆแอบเผยความลับ3ปีแรกที่เราทำเพนกวินน่ะทุกครั้งที่ลูกค้าเช็คอินทุกครั้งที่ลูกค้าแฮชแท็กร้านเราไปดูชีวิตเขาในออนไลน์หมดเลยก่อนมากินเพนกวินมากินอะไรขับรถมากินเพนกวินใช้รถอะไรใส่รองเท้าอะไรหลังจากกินเพนกวินไปเที่ยวที่ไหนต่อเราดูหมดพอเราดูเยอะมากพอเราจะได้เรียกว่า customer persona เราจะพอมองเห็นว่าอ๋อคนคนนี้ลูกค้าเราคนคนนี้ไม่ใช่คนคนนี้สไตล์แบบนี้เขาจะชอบอันนี้ต่อเขาจะชอบอันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะไม่งั้นเราจะทำ marketing หรือจับคู่ผิดเวลาเราถามคนเราอาจจะได้คำตอบที่มันไม่ตรงแต่เวลาเราดูพฤติกรรมของคนยังไงก็ตรงเพราะเขาไม่โกหกพฤติกรรมเขาเองในการที่จะแฮชแท็กในการที่จะไปเช็คอินที่นู่นเช็คอินที่นี่โพสต์รูปนั้นโพสต์รูปนี้เดินไปที่นั่นเดินไปที่นี่เราดูหมดปัญหาของคนทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะขายของสิ่งที่เราอยากจะขายไม่ได้ขายของสิ่งที่ลูกค้าต้องการเรามักจะโฆษณาในสิ่งที่เราอยากจะพูดเราไม่ได้โฆษณาในสิ่งที่ลูกค้ามองหามันเลยทำให้มันไม่เคยเจอกันทีแต่เมื่อไหร่เราถอนหมวกการเป็นเจ้าของธุรกิจถอนหมวกของการที่เรามีโปรดักที่เรารักมากแล้วใส่หมวกการเป็นลูกค้ามองกลับไปแล้วถามตัวเองว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าเราจะทำการตลาดและหาโปรดักได้ถูกต้องมากขึ้นลูกค้าของเพนกวินชาบูเป็นคนกลุ่มไหนครับก่อนที่จะมีการขายออนไลน์นะลูกค้าเพนกวินชาบูเป็นลูกค้าที่เรียกว่าเล่นออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจอยู่ประมาณแบบ Gen Yเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีกำลังซื้อในระดับหนึ่งเราไม่ได้ขายถูกขนาดนั้นเป็นคนเมืองเพราะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพเราชอบกลุ่มคนที่เอนเกจในออนไลน์สูงๆเพราะเราโพซิชั่นนิ่งตัวเองไว้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเพนกวินจะเป็นร้านที่โฟกัสลูกค้าออนไลน์อย่างเดียวเราไม่ทำการตลาดออฟไลน์เลยเพราะว่าเงินเราน้อยการทำการตลาดออฟไลน์คือการหวังเวียงแหการทำการตลาดออนไลน์คือการล็อกเป้าและยิงเป้าให้ถูกฉะนั้นถ้าเราล็อกเป้าได้ถูกเนี่ยเงินทุกบาทที่เราเสียไปในการตลาดมันจะเข้าเป้าจะเห็นว่าเพจเพนกวินเป็นเบสที่เรามีการพูดคุยกับลูกค้าตลอดเวลาเราพยายามทำแบรนด์ให้มีชีวิตคนชอบคุยกับคนคนไม่ชอบคุยกับแอดมินคนไม่ชอบคุยกับสิ่งของแค่ทำแบรนด์ให้มีชีวิตมันจะเกิดคอนเน็กกันระหว่างคนกับแบรนด์แล้วเอ็กซเรย์ให้ได้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงแล้วคุณจะยิงทำการตลาดไม่พลาดเลยถ้าคุณยิ่งทำกันบ้านดีขนาดไหนเราโตมาจากย่านสะพานควาย 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นไม่มีร้านอาหารอยู่เลยแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเจริญเติบโตในทำเลนั้นในกลุ่มพนักงานออฟฟิศนี่คือกลุ่มทาร์เก็ตแรกของเราโอเคเรามีทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ชัดเจนว่าเราขายใครแต่จริงๆแล้วก็ยังอิงกับโลเคชั่นเป็นส่วนใหญ่ณวันนี้เราไม่สามารถพึ่งกลุ่มพนักงานออฟฟิศได้เลยเพราะทุกคนเวิร์กฟอร์มโฮมฉะนั้นหลังจากนี้แนะนำทุกร้านอาหารในเมืองไทยเลยคุณจะต้องมีโปรดักที่ขายใกล้และขายไกลถ้าคุณสนใจแค่5กิโลเมตรเนี่ยคุณก็จะได้ลูกค้ากลุ่มเดิมๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดโปรดักขายไกลที่สามารถขายข้ามจังหวัดได้ขายได้10กิโลเมตรได้อยู่กรุงเทพขายไปเชียงใหม่ได้ฐานลูกค้าคุณจะเป็นทั้งประเทศไอ้นี่เราก็ต้องไปคิดฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นของแห้งมันอาจจะกลายเป็นของประเภท frozen อาจจะกลายเป็นของ ready to cook คือเปิดสั่งทีเดียวเปิดเก็บไว้กิน5มือได้ตอนนี้เรามีไอศกรีมทุเรียนพวกนี้มันก็มาจากวิกฤตแหละบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันจะดีที่สุดสำหรับเราสิ่งที่เราต้องทำคือทดลองขายไปหาโอกาสจากมันณวันนี้ถ้าเราเป็นคนขายอาหารแบบเดิมๆขายช่องทางเดิมๆขายกลุ่มลูกค้าเดิมๆมันไปไม่รอดละเดี๋ยวไอติมส่งไปเชียงใหม่มันไม่ละลายหรอครับเราก็มีห้องเย็นรถห้องเย็นส่งอะไรพวกนี้อ๋อ
เราวางแผนว่าอีกหน่อยเราไม่ต้องขยายสาขาแล้วแต่ถ้าคนเชียงใหม่อยากกินเพนกวินชาบูกดสั่งปุ๊บวันพรุ่งนี้คุณต้องได้กินก็เมื่อกี้เราคุยกันไปแต่ว่าจริงๆผมอยากคุยถึงที่มาที่ไปของพี่ต่อมากกว่านี้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มาทำเพนกวินชาบูหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเพนกวินอีชาบูแล้วก็ต่อเพนกวินเนี่ยมันมาได้ยังไงหลังจากที่เราแยกทางจากกันไปสมัยพี่อยู่สวนกุหลาบผมแทบจะจำหน้าพี่ยังไม่ได้เลยในตอนนั้นตอนนั้นก็จำไม่ได้มันจำเปอร์ได้ตอนที่ออกไปแล้วแล้วก็เป็นไฟนอลสกอร์แต่เราไปย้อนความหลังกันได้ครับเราจะไปสะพานควายฮะใช่เดี๋ยวเราไปสะพานควายโอเคเขาสาขาแรกของเพนกวินชาบูได้เลยโอเคไปครับครับตอนนี้เรามาอยู่แถวย่านสะพานควายเพื่อที่จะมาดูว่าเพนกวินอีชาบูเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือสาขาแรกของเราแต่ว่าแต่ก่อนตึกมันจะเก่ากว่านี้แล้วก็เราจะอยู่ชั้นล่างนี้เลยครับที่เปิดเนี่ยตรงนี้เลยก็คือเป็นที่เริ่มต้นจะเห็นว่าจริงๆซอยมันเหมือนซอยตันอะเป็นซอยข้างหลังห่างจากรถไฟฟ้าประมาณสัก500 เมตรแต่ว่าเป็นซอยที่หลบเข้ามาในหลืบใช่เป็นหลืบเลยแหละคนส่วนใหญ่ไม่มาตรงนี้แล้วก็จะคิดว่าให้ทำเลนี้ไม่ดีหรอกเขาเลยประกาศเช่าถูกๆแล้วไม่มีใครเช่าเลยณวันที่เรามาดูอ่ะเราก็ทำการวิเคราะห์ทำเลนี้เป็นทำเลที่มันมีศักยภาพในการโตได้น่าจะลองมาเปิดร้านดูพี่ชัดเจนแล้วว่าพี่จะทำธุรกิจร้านอาหารเราชัดเจนอย่างแรกว่าเราจะทำธุรกิจร้านอาหารแต่เราทำอาหารไม่เป็นนะแต่เราคิดว่าตลาดนี้มีโอกาสโตจากเงินลงทุนที่ไม่เยอะเราอยากทำร้านชาบูอ่ะงั้นก็เอาความรู้สถาปัตย์ความรู้ดีไซน์การตลาดที่เราชอบลองมาตั้งร้านเองเลยไหมเราก็เลยมาดูว่าแล้วเราจะขายใครกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อมากที่สุดและพร้อมจะเปลี่ยนแบรนด์มาทดลองอะไรใหม่ๆคือ Gen Y เราก็เลยเลือกจะจับกลุ่มนี้ทีนี้เราก็เลยมาดูว่ากลุ่มเนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไม่เห็นว่าอาลีคือย่านหนึ่งที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะเพราะมันมีออฟฟิศเยอะใช่แต่เราก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปที่อาลีเพราะว่าค่าเช่าคือหลักแสนไหนจะต้องมาจำอีกนะวันนั้นผมมีเงินในกระเป๋าคือไม่ถึง1 ล้านโจทย์เราคือไปที่ไหนก็ได้เงินทั้งหมดคือ1 ล้านบาทถ้าไปที่ตรงนู้นเฉพาะค่าเช่ามาจำก็ 4-5 แสนละซึ่งสะพานควายกับอาลีห่างกันไม่ถึง5 นาทีเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ย1คือตอบโจทย์กลางวันแต่ขายกลางวันอย่างเดียวก็ไม่พอตอนเย็นขายใครเสาร์อาทิตย์ขายใครอาลีวันธรรมดาคุณขายได้แน่นอนถูกไหมเสาร์อาทิตย์อาลีขายใครอ่ะไม่มีคนนะเพราะเป็นแต่ออฟฟิศสะพานควายเป็นแหล่งที่พักอาศัยเนี่ยเราเลี้ยวไปตรงเนี้ยออกไปทางวิภาวดีเนี่ยบ้านทั้งนั้นหมดเลยมันเลยทำให้สาขาเนี่ยวันธรรมดากับเสาร์อาทิตย์ยอดขายผมเท่ากันเลยแสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าทำเลที่พี่เลือกทำเลแรกเนี่ยที่หลายคนที่เขาอยู่หมู่บ้านแถวนี้วันที่พี่เริ่มเปิดคนก็จะเริ่มมองใช่ไหมบอกเฮ้ยมันมาเปิดอะไรกันแล้วพอมันซักเซสอ่ะเขาจะคิดว่าโอ้มันดันฟลุกเพราะว่าทำเลดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่กำลังจะบอกในมุมของพี่ในฐานะคนทำว่ามันไม่ได้ฟลุกคือพี่คิดไว้แล้วว่าทำเลนี้ดีใช่แต่ไม่มีคนมองเห็นถูกทำเลที่ดีไม่ใช่ทำเลที่ทุกคนมองเห็นแต่ทำเลที่ดีและมีโอกาสคือทำเลที่มันดีแต่คนอื่นยังมองไม่เห็นฉะนั้นมันต้องใช้ประสบการณ์วิธีการคิดวิเคราะห์แต่ว่าด้วยพื้นฐานเราอะเราเป็นสถาปนิกแล้วเราไปเรียนทางด้านอสังหาริมทรัพย์มามันก็เลยทำให้เราพอมีวิธีการวิเคราะห์พวกนี้เราชอบสังเกตเรื่องเล็กๆที่คนเขาไม่ค่อยนึกถึงกันผมลองคิดตัวเลขตามนะถ้าข้อมูลพี่จริงพี่บอกว่าภายใน 4.5 เดือนเปิดแค่ตรงนี้คืนทุนเลยคืนทุนแปลว่าเดือนแรกจะต้องมีกำไรประมาณ150,000 บาทครับเดือนที่2ยอดโตขึ้นมาได้กำไรประมาณ 200,000 บาทเดือนที่3อาจจะ 250,000 บาทและเดือนที่4ก็ 300,000 กว่าๆน่าได้1ล้านแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตจริงคือเราเป็นสถาปนิกไม่เคยทำร้านไม่รู้เรื่องร้านอาหารเลยตัดสินใจเปิดร้าน2เดือนแรกไม่ได้กำไรเลยแต่พอเดือนที่3เราเริ่มเจอวิธีการทำการตลาดออนไลน์วิธีทำการทำโปรโมทลูกค้าเริ่มไปแชร์ว่าเฮ้ยร้านนี้มันดีร้านนี้มันถ่ายรูปได้มันมีเพนกวินนู่นนี่เดือนที่3เดือนที่4คนเริ่มแชร์เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5นี่แหละเป็นตัวที่เราได้กำไรแล้วก็ cover ค่าใช้จ่ายหมดเลยอ๋อแสดงว่ามาปังกำไรเดือนละ500,000 2เดือนมันใช่มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้การทำธุรกิจว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรเดี๋ยวอธิบายเรื่องนี้ต่อได้ไหมเรื่องทำเลแต่ว่าสาขามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่มันไปอยู่ไหนอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยพอดีเจ้าของตึกเขาขายตึกทิ้งเราก็เลยต้องย้ายไปอีกที่อื่นแต่เราชอบทำเลนี้เราเชื่อในกลุ่มลูกค้าตรงนี้เราก็เลยย้ายไปซอยตรงข้ามห่างกันแค่1ซอยเองเราเดินทะลุไปได้ถึงร้านพี่เลย2นาที3นาทีงั้นเราเดินไปดู
เพนกวินทุกสาขาดีไซน์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราได้ของมาไม่เหมือนกันภาพลักษณ์มันก็จะดูเก่าๆเพราะมันเป็นตึกเก่าเขาเราก็พยายามจะคงของที่มันพอจะมีไว้ได้มันก็ยังคงเป็นคาแรคเตอร์ความเป็นบ้านๆด้วยคอนเซปต์ร้านเพนกวินเนี่ยเราพยายามไม่ทำให้มันดูญี่ปุ่นไม่ได้ทำให้มันดูหรูอยากให้คนใส่รองเท้าแตะก็มาได้คนขับรถหรูๆก็มาทานได้แต่ช่วงนี้คือร้านคือนั่งไม่ได้ห้ามนั่งเราก็เลยจัดเป็นที่สำหรับ delivery แล้วก็ที่สำหรับไรเดอร์มานั่งนี่คือสไตล์ร้านของร้านสาขาแรกที่ย้ายมาจากตรงนู้นใช่แต่ว่าคาแรคเตอร์มันยังคล้ายๆเดิมตรงที่เราจะมีสังกะสีแล้วเรามาทาสีเห็นไหมพอเราเอารูปมาวาดอ่ะคนก็จะไม่สนใจความเป็นสังกะสีละแต่ว่าเราลงทุนในการสร้างดีเทลหรือทำให้เขาเห็นสังกะสีในอีกรูปแบบนึงถูกต้องเราใช้ของวัสดุที่ราคาถูกแล้วก็ฝ้าเพดานก็เปลือยของพวกนี้ก็คือไม่มีอะไรในร้านของแพงเลยด้วยความที่พี่ต่อเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมอยู่ศูนย์กลาบที่โรงเรียนเราจะมีการทำชุมนุมแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกให้ทำกิจกรรมครับของพี่อยู่สมาชิกชุมนุมอะไรเป็นสตาฟอะไรป่ะครับชุมนุมถ่ายภาพครับโฟโต้โฟโต้อยู่โฟโต้ทำอะไรบ้างครับตอนกิจกรรมที่โรงเรียนสมัยมัธยมรูปทุกห้องอ่ะเราเป็นคนถ่ายงานโรงเรียนทุกงานเราเป็นคนถ่ายแต่สมัยก่อนเราเป็นกล้องฟิล์มเราถ่ายเสร็จเราก็ต้องไปล้างเองเรามีห้องล้างอัดของเราเองเราก็ฝึกตั้งแต่แบบมัธยมในการล้างอัดรูปมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานเรื่องศิลปะตั้งแต่เราเด็กตอนนั้นอยากเรียนต่อมหาลัยอยากเรียนอะไรอยากเรียนนิเทศครับอยากเป็นช่างภาพชื่อดังแต่คุณพ่อบอกว่ามึงอดตายแน่มึงเป็นช่างภาพเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นศิลปะกับวิทยาศาสตร์มารวมกันได้ไหมก็เหลืออยู่อย่างเดียวสถาปัตย์ก็เลยเอ็นเข้าสถาปัตย์ลาดกระบังเรียนสถาปัตย์แล้วมาเปิดร้านอาหารได้ยังไงครับก็พอเราเรียนสถาปัตย์เราก็ได้มีโอกาสทำงานแล้วเราก็ไปเรียนปริญญาโททางด้านการบริหารจัดการอสังหาใบนึงแล้วอะไรมันดนใจให้พี่อยากเปิดร้านอาหารพี่น่าจะมีความฝันอยากจะเป็น developer ครับอยากจะทำหมู่บ้านทำโครงการทำคอนโดมิเนียมมากกว่าอีกถ้าเกิดเรียนทางด้านนั้นใช่ซึ่งมันต้องใช้ตังค์เยอะเราไม่ได้มีทุนแล้วก็วันนึงเหมือนที่บ้านก็เหมือนมีปัญหาธุรกิจอะไรแหละแล้วพ่อเขาอายุเยอะแล้วที่บ้านทำอะไรครับที่บ้านค้าขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เหรอทางการแพทย์พวกนี้เลยดูเฉพาะทางมากเลยเฉพาะทางแต่เราไม่ชอบเราก็เลยบอกเอางี้อยากให้พ่อเกษียณแล้วเราอยากดูแลแต่ณวันนั้นเราเปิดบริษัทออกแบบเล็กๆพี่ชายก็ทำบริษัทของตัวเองเล็กๆไม่น่าจะพอเลี้ยงที่บ้านในระยะยาวแน่เราควรจะต้องมี second job หรืออาชีพที่2เราก็ไปเห็นว่าตลาดร้านอาหารเป็นตลาดที่มีโอกาสเจริญเติบโตสูงถ้าไม่เจ๊งณวันนั้นเราไม่ค่อยมีทางเลือกเยอะเราเลยคิดว่าเราจะลองมา food business แล้วเอาความรู้เรื่องอสังหาดีไซน์ความรู้เรื่อง product ความรู้เรื่องการตลาดที่เราชอบเนี่ยเพราะเราอ่านหนังสือการตลาดตั้งแต่เด็กแล้วลองคิดแบรนด์ขึ้นมาดูแล้วจะได้ตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยเริ่มเป็นที่มาของร้านอาหารขึ้นมาที่พี่ต่อบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยอ่านเรื่องการตลาดบ่อยทำไมไปสนใจเรื่องการตลาดตั้งแต่เด็กครับเนื่องจากคุณพ่อไม่ค่อยอยากให้อ่านการ์ตูนเยอะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเข้าร้านหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การ์ตูนเราก็เลยต้องไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอ่านแล้วปรากฏว่าเราก็ไปอยากรู้ว่ากว่าคนคนหนึ่งจะมาเป็นเจ้าของแบบนี้อดีตเขาเป็นอะไรบ้างเพราะเราเชื่อว่าเราจะศึกษาอะไรก็ตามเราควรจะลุกถึงแบ็คกราวด์เขาเราก็เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตอนม.5เราก็ไปสมัครรายเดือนนิตยสารแบรนด์เอทเราอ่านนิตยสารเรื่องแบรนดิ้งกับการตลาดตั้งแต่มัธยมแล้วก็ที่บ้านจะรับหนังสือพิมพ์ประมาณ6ฉบับทุกเช้าก่อนออกจากบ้านก็ต้องอ่านพวกกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจบางกอกชาติธุรกิจเราเปิดทุกหน้าเราอ่านการเมืองเราอ่านเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเพราะวันนั้นเราเชื่อว่าเราเคยได้ยินคนคนนึงพูดตั้งแต่เด็กว่าการเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเหมือนการต่อจิ๊กซอวันนี้เราอ่านเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เราอ่านเรื่องการเงินวันนี้เราอ่านเรื่องการตลาดวันนึงข้อมูลแต่ละอย่างเรารู้มากขึ้นมันจะต่อเป็นภาพจิ๊กซอเดียวกันเราจะมองทุกอย่างในทุกมุมมองได้ดีมันคือลิ้นชักทางความคิดที่เราไม่รู้หรอกเราจะดึงลิ้นชักไหนมาใช้แต่วันที่เราโตมาเฮ้ยอันนี้เราเคยอ่านตอนเด็กเราดึงลิ้นชักนี้มาใช้ได้ผมเชื่อว่านักการตลาดที่ดีไม่ใช่คนที่จบการตลาดแต่คือคนที่สังเกตตั้งคำถามแล้วรู้จักการแก้ปัญหาตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้สุดท้ายการตลาดมันคือเครื่องมือที่จะทำให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าในมุมผมแต่ว่าอย่างนึงคือมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่เคยมีความคิดว่าจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตเพราะด้วยความที่อาจจะเป็นลูกคนจีนพ่อจะสอนให้เรารู้จักคิดให้รู้จักตั้งคำถาม
เห็นแบบนี้เราจะทําธุรกิจอะไรได้บ้างมันทําให้เขาสอนให้เรามองเห็นโอกาสตอนที่เราคิดจะเปิดร้านชาบูเราไปดู market research ว่าตลาดอาหารประเภทไหนมีโอกาสเติบโตสูงมากเราวิเคราะห์เลยว่าตลาดชาบูมาแน่เพราะมันเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่เป็น2ดิจิตเกือบ 20% มา 2-3 ปีเราเห็นว่ามันมีโอกาสอีกสัก 2-3 ปีจะเจอจุดพีคถ้าเราเกาะขบวนเนี้ยโอกาสเจ๊งน้อยไม่เคยได้ยินคนบอกหรอกครับว่าร้านอาหารนี่มันเฉพาะทางนะถ้าเกิด5เดือนไม่รอดนี่ก็เจ๊งแล้วแล้วก็ไม่เคยทำอาหารด้วยทำอาหารก็ไม่เป็นแต่ผมเคยได้ยินคุณตันเขาพูดว่าแบบทำอาหารไม่เป็นไม่ผิดแต่ใช้คนให้มันเป็นและเข้าใจธุรกิจเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะทำอาหารหรือขายของอะไรหลักการธุรกิจมันเหมือนการเปลี่ยนแค่โปรดักต์ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจภาพรวมได้และจิ๊กซอตรงไหนเราขาดเราเข้าใจมันไปหาคนมาเติมได้คุณทำได้พอเราคิดได้แบบนั้นก็เออว่ะก็มีโอกาสนะเราก็เริ่มทำกันบ้านภายใน1เดือนเราทำมาเก็ตรีเสิร์ชหนักมากเรากินชาบูไม่ต่ำกว่า30ล้านใน1เดือนพี่ทำการตลาดยังไงบ้างครับในช่วงนั้นเราทำการตลาดออนไลน์อย่างเดียวครับผ่านรูปแบบ Facebook นะวันนั้นไม่ค่อยมีร้านอาหารทำการตลาดบนออนไลน์เป็นหลักฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการตลาดบน Facebook มันคือการที่เราต้องคุยกับเขาในภาษาเดียวกันเราจับกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นคนทำงานยุคใหม่การพูดจา ก็ต้องเป็นอะไรที่เหมือนเขาคุยกับเพื่อนยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำการตลาดออนไลน์กับร้านอาหารคือยังไงคือต้อง Facebook แล้วก็บูสต์โพสต์ไปในละแวกนี้หรือยังไงฮะอย่างแรกก็คือเราก็ต้องให้คนรอบๆที่เป็นฐานลูกค้าเรามาแน่นอนแหละเรายิงแอดได้ง่ายยิงปุ๊บเขาก็มีโอกาสมาแต่ถ้าเรายิงแล้วเขามาแล้วเขาไม่กลับมาค่าการตลาดเราก็จะเปลืองไปเรื่อยๆสิ่งที่เราทำคือเราต้องทำให้เขากลับมาและทำให้เขาเป็นคนประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเขามาด้วยณวันนั้นเราก็มีมุมที่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายกับป้ายถ่ายตับตุ๊กตาเรามีชุดเพนกวินให้เขาถ่ายเลย เพราะเรารู้ว่าคนมากินชาบูใครอยากจะถ่ายแต่หม้อชาบูแชร์ในออนไลน์ไม่มีพอมันเกิดการแชร์ต่อเขาก็จะมีโอกาสแฮชแท็กชื่อผิดในร้านตอนนั้นเราแปะแฮชแท็กให้เลยว่าถ้าคุณจะแฮชแท็กชื่อร้านแฮชแท็กคำนี้เช็คอินตรงนี้ไม่ผิดแน่นอนมันก็จะทำให้เขาเป็นนักการตลาดให้เราไปด้วยคนก็แห่กันมาทีนี้ในฐานะของการอยู่ชุมนุมโฟโต้และคุกเคียเรื่องของการถ่ายภาพมาในสมัยตั้งแต่มัธยมที่สวนกุหลาบเนี่ยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบจัดจานจัดอาหารมีส่วนด้วยไหมครับมีส่วนด้วยเพราะว่าการที่ลูกค้าจะแชร์หรือไม่แชร์รูปของเรามันหมายถึงว่าสิ่งนั้นมันควรค่ามากพอที่เขาจะไปอวดเพื่อนหรือเปล่าถ้ามันควรค่ามากพอเขาก็แชร์ร้านอาหารอื่นๆเวลาเอาเนื้อมาเสิร์ฟเขาจะพับเป็นสี่เหลี่ยมนั่นหมายถึงถ้าผมพับเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาเห็นกับร้านอื่นๆแล้วฉันไม่แชร์สิ่งที่เราทำคือเราทำเป็นดอกกุหลาบและจัดเป็นวงกลมแล้วหน้าเนื้อที่เราเลือกต้องเลือกขนาดใหญ่ที่สุดเพราะอะไรความอร่อยมันถ่ายรูปไม่ได้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ความอลังการมันถ่ายรูปได้เราอยากได้ช็อตที่ลูกค้าคีบเนื้อขึ้นมาแล้วใหญ่ๆแล้วตกใจถ่ายรูปแชร์พวกนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดก่อนแล้วก็นำเสนอรูปแบบการจัดจานที่มันเหมาะกับลูกค้าในการทำการตลาดของพี่มีวิธีอื่นอีกไหมคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยทำร้านอาหารนะแล้วคิดง่ายๆทำยังไงให้ร้านดังก็ต้องหาคนมีชื่อเสียงมากินหาดารามากินการที่มีคนมีชื่อเสียงมาทานที่ร้านแล้วช่วยโปรโมทดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูด้วยว่าดาราหรือคนมีชื่อเสียงคนนั้นมีฐานแฟนกลุ่มเดียวกับทาร์เก็ตเราหรือเปล่าถ้าฐานแฟนของเขาคนละกลุ่มเขาโพสต์ออกไปไม่มีประโยชน์แต่บางคนอาจจะเป็นนักแสดงที่ไม่ดังแต่ฐานแฟนเขาตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพนกวินเขาโพสต์รูปเดียวเราดีเลยมีไหมครับอย่างจังตัวอย่างที่เกิดเหตุการณ์พี่คาโตะลิปตานี่คือกลุ่มเป้าหมายตรงกับกลุ่มลูกค้าของเพนกวินเป๊ะเลยพี่คาโตะมาตั้งแต่เราเปิดร้านปีแรกๆเขาโพสต์ไปรูปหนึ่งลูกค้าแห่กันมาเราเลยรู้ว่านี่คือคีย์ซักเซสของธุรกิจอาหารทำไงก็ได้ให้ลูกค้าแชร์ต่อและถ้าลูกค้านั้นเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญมันจะเกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็วมากนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ตอนทำร้านทำไมต้องเป็นเพนกวินครับตอนทำร้านเราก็คิดว่าเราเป็นเจ้าใหม่ในตลาดถ้าเราทำอะไรเหมือนคนอื่นก็คงไม่ได้มีความแตกต่างแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ลูกค้าจะต้องมาทานร้านเราตอนที่ผมคิดตอนนั้นคือเราดูเลยว่า100ร้านอาหารชาบูในเมืองไทยตั้งชื่อยังไงเราเจอว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เราเอาประสบการณ์ตัวเราเองอะเวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วบอกเพื่อนว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากเลย
แต่มันชื่ออะไรวะฮิฮิโฮโฮเพราะมันไม่ใช่ภาษาเดียวกับเรามันทำให้การจำมันยากแต่นั่นหมายถึงว่าการตลาดที่ลูกค้าจะโฆษณาให้เราหายไปทันทีนะโอกาสหายเลยเราเลยอยากจะตั้งชื่อที่ได้ยินครั้งเดียวแล้วจำได้เลยก็คิดว่าทำอะไรดีจนเราไปเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำได้เพราะเขาจะจำภาพแล้วก็เห็นร้านอาหารในต่างประเทศจ้างชื่อสัตว์หมดเลยทีนี้จะเป็นสัตว์อะไรเราอยากได้แบรนด์ที่มันได้ยินก็รู้สึกยิ้มและรู้สึกฟีลกู๊ดมีสัตว์อะไรที่รู้สึกฟีลกู๊ดและดูมีคาแรคเตอร์ฮิปโปยีราฟเพนกวินเราก็เลือกมาแต่พอเราไปดูนิสัยฮิปโปตัดทิ้งดุร้ายยีราฟดูแบบเคี้ยวเอื้องอ่ะลูกค้านั่งไม่ลุกแน่เลยเราก็เลยเลือกเพนกวินเราจะเห็นว่าเพนกวินเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กผมเชื่อว่าไม่มีใครเกลียดเพนกวินก็เลยเป็นที่มาของร้านเพนกวินอิชาบูสาขาแรกเราเต็มทุกรอบตัดสินใจขยายสาขา2คือหมายถึงว่าตลอดเวลาถ้าเดินผ่านเพนกวินมีคนตลอดเวลามีคนตลอดเวลาและขยายพร้อมๆกันใหม่ๆก็ปีละ2ปีละ1ไปเรื่อยๆครับก็คือตามเงินกำลังเงินที่เรามีมีเข้าห้างสรรพสินค้าบ้างไหมครับเรามีเข้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ครับเรามีอยู่ใน Home Pro เรามีอยู่ใน Terminal 21ทีนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วหมายความว่าเมื่อก่อนพี่เช่าตรงนี้ได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนะครับการไปเช่าในห้างสรรพสินค้าหรือทำเลที่มันเมืองมากขึ้นอ่ะผมว่าต้นทุนมันแพงมากขึ้นถูกต้องแต่ถ้าเกิดราคาแตกต่างลูกค้าจะรู้สึกเฮ้ยกินที่สาขาโน้นแพงกว่าสาขานี้เลยสาขานี้แพงกว่าพี่ทำยังไงเราราคาเท่ากันแต่พอในเมืองปุ๊บเรามีช้อยให้เขาเลือกเยอะขึ้นเช่นอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเรามีราคา459อยู่ในเมืองเราก็ยังมี459นะแต่เรามี659เพิ่มขึ้นมาลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์เลือกพวกนี้ก็จะเป็นวิธีคิดแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนค่าเช่าเราแพงขึ้นแต่การที่อยู่ในห้างก็มีโอกาสได้จำนวนลูกค้าต่อวันที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อบุฟเฟ่หรือไม่ซื้อบุฟเฟ่เนี่ยเขาจะคิดแต่เพียงแค่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มใช่ทีนี้วิธีการที่จะทำให้คนรู้สึกคุ้มเนี่ยทำยังไงคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่มากินบุฟเฟ่นะในใจเขาคิดว่าเขาต้องกินให้ร้านขาดทุนอ่ะถูกสิ่งที่เปิดพูดคือถูกเลยโจทย์ของเราอย่างเดียวคือทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาชนะร้านเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเขาชนะร้านเขาจะกลับมาอีกแล้วเขาจะไปบอกต่อว่าโหโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยยังสั่งไม่ทุกเมนูเลยอิ่มแล้วมันจะดีกว่าที่เขาบอกว่าติ๊กจนหมดเมนูแล้วของหมดแล้วไม่รู้จะกินอะไรเขาจะไม่กลับมาอีกฉะนั้นอย่างแรกคือความหลากหลายเราจะต้องมีแต่ความหลากหลายจะมียังไงให้ไม่เป็นภาระของโอเปอเรชั่นไม่ใช่ว่ามีหมูหมึกกุ้งปลาทุกประเภทในโลกใบนี้มาดังนั้นโอเปอเรชั่นก็จะหนักคำว่าหลากหลายคือถ้าเรามีเมนูเยอะแต่ทุกอย่างต้องเทลงในหม้ออย่างเดียวเขาจะรู้สึกว่าไม่เยอะฉะนั้นมันต้องมีเมนูผัดเมนูทอดเมนูของหวานให้เขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทานพวกนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มได้เหมือนเขาชนะเราแต่จริงๆแล้วถ้าเขาชนะเราเราเจ๊งเขาชนะจริงๆเราเจ๊งแต่ถ้าเขารู้สึกชนะเราเรามีโอกาสชนะทีนี้พอเรามีโจทย์ว่าลูกค้าต้องชนะเราอย่างที่สองคือเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมลูกค้าโดยปกติทานแค่ไหนเราต้องรู้ว่าทาร์เก็ตของเรากลุ่มลูกค้าเราผู้ชายโดยเฉลี่ยทานกี่กรัมผู้หญิงโดยเฉลี่ยทานกี่กรัมพอเรารู้แล้วเนี่ยโจทย์เลยนี่คือเคล็ดลับเลยคือการให้ลูกค้าสั่งของที่ต้นทุนถูกลงไปในท้องให้เยอะที่สุดต้นทุนถูกต้องอร่อยต้องน่าสั่งใช่หรือต่อให้ต้นทุนแพงแต่ทุกครั้งที่เขาสั่งต้นทุนแพงต้องมีของบางอย่างที่หนักท้องลงท้องเขาด้วยเช่นอย่างเนื้อวากิวถ้าลูกค้ามาปุ๊บแล้วสั่งแต่เนื้อวากิวยังไงเราก็เจ๊งแต่ถ้าเราทำของอย่างอื่นให้มันดูน่ากินและอร่อยมากระหว่างที่เขาสั่งเนื้อวากิวเขาก็จะนอกใจไปสั่งอย่างอื่นนิดนึงจริงเลยอันนี้จริงเลยทุกครั้งให้ผมกินบุฟเฟ่ต์เฮ้ยนี่ก็อดไม่ไหวต้องกินด้วยอ่ะใช่แล้วทริคอีกอย่างนึงคือถ้าเรามีเนื้อชนิดเดียวมันอาจจะดูว่าเราจัดการต้นทุนได้กว่าเฮ้ยถ้าเรามีเนื้อ3ชนิดให้ลูกค้าเราจะรู้สึกขาดทุนแน่เลยของเยอะขนาดนี้จริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นทริคง่ายๆคืออันนี้บอกเลยสมมุติเนื้อต้นทุนโลละ 1,000 ถ้าเปอร์กินแต่เนื้อตัวนี้เท่ากับค่าเฉลี่ยของเนื้อตัวนี้ลงไปในท้องคือกิโลละ 1,000 แต่ถ้าผมหาเนื้อคนละประเภทอาจจะเป็นเนื้อแบบละลายในปากเลยแต่ราคาโลละ500บาทแล้วเปอร์สั่ง2จานค่าเฉลี่ยจะเหลือโลละ750ถูกไหมเราไม่ได้ตัดหรือลดคุณภาพวากิวตัวแพงนะเรามีเหมือนเดิมเราเพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้านี่คือกลยุทธ์การทำร้านบุฟเฟ่ให้มีกำไร
อย่างที่2ก็คือสิ่งที่เราทำคือทำให้ประสบการณ์เขาดีขึ้นเวลาเราทานบุฟเฟ่ต์ส่วนใหญ่เราจะต้องลุกไปตักผักตักหมูตักเนื้อเองกำลังคุยกันออกรถออกชาติเฮ้ยโทษทีของหมดต้องออกไปตักบรรยากาศมันสะดุดเราเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ออกแบบเป็นฟูลเซอร์วิสเติมน้ำเติมผักเติมหมูเติมเนื้ออยู่เฉยๆเราเติมให้คุณหมดประสบการณ์เขาไม่ขาดตอนเขารู้สึกว่าเราไม่กักเขามันก็ทำให้ลูกค้าชอบลูกค้าบอกต่อคนทำร้านอาหารต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ขายแค่อาหารนะเราขายบริการเราขายประสบการณ์เราขายบรรยากาศเราขายทุกๆอย่างผ่านอาหารอาหารเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งของเราในการไปถึงลูกค้าเท่านั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราคุยกันไปแล้วว่าโอเคหลังจากที่ขยายไปหลายๆสาขาปิดตัวพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าเกิดตอนนั้นพรกฉุกเฉินนะครับพูดง่ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกดาวน์ล็อกดาวน์พี่ปิดไปกี่สาขาครับรอบแรกปิดถาวรไปเลย2สาขาครับปิดเลยมันเป็นไปได้ไหมที่อีกหน่อยเพนกวินชาบูไม่ต้องมีหลายสาขาแล้วมีสาขาเดียวแต่เซิร์ฟออนไลน์ขายของได้คือกินชาบูบุฟเฟ่ได้โดยที่ไม่ต้องมาร้านว่าหลังจากนี้พฤติกรรมลูกค้าจะเปลี่ยนไปตลอดการแบบหน้ามือกับหลังมือก่อนโควิดเราชินกับการมาทานที่ร้าน1ปีที่ผ่านมาสอนให้เรารู้จักการทานที่บ้านมากขึ้นซึ่ง1ประเภทอาหารที่มันไม่สามารถไปทำที่บ้านได้คือบุฟเฟ่แล้วก็1ประเภทอาหารที่มันขายยากมากผ่าน delivery คือชาบูซึ่งเพนกวินตกอยู่ใน2หัวข้อนี้นั่นหมายถึงธุรกิจของเราอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นอีกต่อไปแล้วเราอาจจะกลายเป็นขาลงก็ได้ฉะนั้นจะรอให้เราขายไปเรื่อยๆแล้วค่อยเจ๊งหรือเราจะ diversify หรือเปลี่ยนตัวเองไปทำอย่างอื่นแสดงว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาทั้งที่คนก็เห็นว่าเพนกวินชาบูคนสั่งกันเต็มเพื่อเอาหม้อในช่วงนั้นเนี่ยเอาข้อจริงก็สู้ไม่ได้กับเท่าตอนที่ยังไม่มีโควิดใช่ไหมโอ้โหต่างกันเยอะคนละเรื่องเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่มันไม่มีโควิดเรามี8สาขาเรามีตะกร้า8ใบในการขายของพอเหลือ delivery ผ่านช่องทางเดียวในการซื้อผ่าน Facebook ออนไลน์มันคือช่องทางเดียวเองนะแต่ว่าช่องทางเดียวแต่ว่ามันกว้างมากไงหมายถึงว่ามัน unlimited seated คือ seated ตามร้านเนี่ยจำกัดด้วยพื้นที่ในร้านและก็จำนวนรอบแต่ delivery เนี่ยคือไม่มีที่นั่งคุณก็กินได้มัน unlimited seated แต่มันก็ unlimited demand เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมุ่งหน้าเข้าออนไลน์แล้วอย่าลืมว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระยะทางการส่งมันยังมีข้อจำกัดอยู่บนความไม่จำกัดอยู่ถึงบอกว่าสุดท้ายวันหนึ่งเราต้องหาโปรดักต์ที่ขายไกลให้ได้นั่นแหละคือ unlimited demand จริงๆคืออย่างหนึ่งที่ผมได้รับจากการคุยกับพี่ในวันนี้เนี่ยจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ร้านอาหารไม่ได้เรียนมาทางด้านร้านอาหารไม่ได้มีทักษะการทำร้านอาหารแต่สามารถทำให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จได้อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีทัศนคติที่ต้องการจะทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่เคยมีมาก่อนแต่คำว่าที่จะทำให้แตกต่างนั้นต้องตอบโจทย์ด้วยว่าเรากำลังเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตของเราได้จริงๆหรือเปล่ามากไปกว่านั้นคือความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภคเมื่อกี้ถึงแม้กระทั่งพี่ต่อพูดว่าเราให้ลูกค้าชนะแต่จริงๆเราชนะเขาแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเอาเปรียบลูกค้านะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวการสำคัญเลยแหละที่จะทำให้ธุรกิจของร้านอาหารนั้นสามารถอยู่ยืนยาวได้ก็หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspectivetv ที่สำคัญไปมากกว่านั้นสำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจในเรื่องของร้านอาหารอยากจะเข้าไปดูเคล็ดลับเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเข้าไปดูไลฟ์ของพี่ต่อได้ผ่าน Facebook ต่อ Penguin นะครับก่อนจะจากกันไปครับไหนๆก็มาออกรายการ Perspective ทั้งทีพี่ต่อมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้สำหรับรายการ Perspective ไหมเดี๋ยวถ้าบอกว่ามาจาก Perspective ติดต่อไปที่ LINE @penguinichabu หรือว่า Facebook penguinichabu เดี๋ยวผมมีของแถมให้นี่ก็ได้แค่กรุงเทพดิใช่มันจะส่งลำบากเลยโอเคเอาแค่ในกรุงเทพนะใช่ถ้าแฟนรายการ Perspective ถ้าตามอยู่จะให้อะไรนะฮะเดี๋ยวทุกออเดอร์ที่สั่งบอกว่ามาจากรายการ Perspective เราให้กุ้งดองน้ำปลาไปเลยครับกุ้งดองน้ำปลาทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพบอกได้เลยครับโอเคสั่งต้องสั่งขั้นต่ำอะไรเท่าไหร่ไม่มีสั่งไปเลยไม่มีขั้นต่ำครับแต่ต้องสั่งนะต้องสั่งไม่ใช่ว่ามาขออันนี้เป็น Exclusive เฉพาะถ้าบอกว่ามาจากรายการ Perspective ครับผม
หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วไม่ว่ามุมมองไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ของพี่ต่อเพนกวินจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้และชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ต่อครับขอบคุณครับเปอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ